พอดีแดดแกตะแคงเดินอ่ะเออเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้เราจะสู้ไปด้วยกันเหลือสุพรรณใช่ Hello สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคนี้กันเป็นลุคที่แบบว่าเดทแรกกับผู้ชายนะคะเป็นลุคที่หวานแหววแบวแอปไม่แอปแกหน้าวางคู่กับน้ำตาลอ่ะหมดไม่ต้องน้ำตาลจ้าหวานนะก็หวานนะหวานแบบละมุนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าแต่งยังไงกันจ้าไปดูเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้ววันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าในลุคแบบสาวหวานนะคะไปออกเดทกับผู้ชายนะคะ first impression นะคะเราต้องแอปเป็นแบบผู้ดีแดงกับแกตะแคงเดินอ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาขอลงรองพื้นก่อนนะคะวันนี้นะคะก็ไปถอยมาล่าสุดเลยนะคะก็คือตัวนี้นะจ๊ะ Merlesca Skin Up Liquid Foundation นะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้จะเป็นสี Light Beige นะปกตินะคะก็จะใช้ Merlesca ที่เป็นแบบหลอดซึ่งก็จะใช้เป็นสี Soft Beige นะคะคือสีเนื้อแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะใช้สี Light Beige นะคะเพราะว่าสีนี้นะคะเป็นสีเดียวที่มีขายใน7นะข่าวมากเชื่อไหมว่าลอยแน่จ้ะลอยแข่งกับกระทงเลยจ้ะเดี๋ยวจะทารองพื้นเลยนะแต่เราค่อยเกลี่ยดีกว่าเนาะรู้สึกกลัวเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนขาวออยเป็นคนผิวเหลืองไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสีรองพื้นที่มันขาวเกินไปออยคิดว่าหน้าออยน่าจะลอยแข่งกับกระทงแน่ๆจ้ะจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะบอกนะว่าสีในกล้องอ่ะมันสว่างกว่าสีจริงมากระจึงนึงกระจึงนึงมันสว่างกว่าสีจริงมานิดนึงมันก็เลยทำให้แบบดูแบบหน้าอ่ะลอยแข่งกับกระทงเลยอ่ะอันนั้นอ่ะแต่ว่าสีจริงอ่ะมันอ่อนกว่าในกล้องอยู่นะอันนี้นะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me นะคะอันนี้จะเป็นสีสีเข้มนะคะ35นะคะสีดิฟก็จะใช้สีนี้ในการทำคอนทัวร์กรอบหน้าขอปิดตาหน่อยนิดนึงนะคะด้วยมีบรีเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นสีไลท์นะมาแป้งนะคะก็คือแป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์เซียร์นะจะมาแกะจมูกโชว์จะมาเลือออกกล้องโอ้ยตัวนี้นะเวส NY นะตัวนี้มันเก่ามากๆมันเป็นไฮไลท์มันเป็นคอนทัวร์ที่แบบใช้มานานมากอะแล้วก็คือน้องก็คือฝ่าแตกแต่ว่าน้องก็คือยังไม่หมดก็เลยรู้สึกว่าก็ยังใช้น้องได้ต่อเห็นไหมมันก็เป็นไฮไลท์ที่โอเคอ่ะเอ้ยมันก็เป็นคอนทัวร์ที่ได้ที่โอเคเห็นปะสันดั้งก็คือพุ่งมากเวอร์อ่ะเห็นไหมหน้าผากกว้างขนาดนี้ตรงนั้นจะขนาดไหนอะไรล่ะหมายถึงพูดแหละมาทุกคนเนื่องจากว่าไม่มีพาเลตสีชมพูเลยแต่มีอย่างเดียวนะคะที่เป็นสีชมพูก็คือตัวนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะใช้ของ For You 2นะคะสี M8 Lollipop นะตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีชมพูนะก่อนที่จะไปทำนี้นะคะเดี๋ยวขอเขียนคิ้วก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อนะคะของ For You 2เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Brow Facial Lip Creamy Matte Brow นะคะตัวนี้จะเป็นสีตาสันคิ้วแล้วใช้แป้งกับหัวตัดๆแบบนี้จะไม่วาดคิ้วแบบยาวเกินแล้วก็หนาเกินไปนะถ้าเกิดส่วนคิ้วของไหนโตของตรงไหนที่รู้สึกว่ามันแบบเกินมาเราต้องการสกิปก็คัตตันบัดจ้านี่นะทุกคนเห็นไหมคือความที่แบบมันเป็นเนื้อครีมอ่ะมันจะเขียนง่ายแล้วโอ้ยโอเคมากตานะคะก็คือของ For You 2นะสี M8 Lollipop นะคะว่าจะใช้ตัวนี้นะคะในการทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาค่ะน้องมีความเข้มมากนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้อ่ะต้องวอร์มก่อนแกนั่งแล้วแกก็วางน้ำตาลข้างคือมุดแต่ไม่ตอมน้ำตาลนะตอมแกเพราะแกหวานมากใช้สีเดิมนะคะกับแป้งที่มีความจิกแบบนี้นะคะจิกเก่งอ่ะจิกเก่งกว่าฉันอีกอ่ะทาบริเวณโคนแล้วก็ข้างล่าง
คือถ้ามันเข้มไปนะคะพยายามให้ไปหาอายแชโดว์ที่มีสีออกแบบเป็นขาวๆอ่ะมาทับอ่ะตายังไม่จบนะจ๊ะลูกเป็นแม่คุณเหรอตายังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะเพิ่งไปถอยมาจากเซเว่นเลยนะคะก็คือของ Royal Beauty นะคะตัวนี้จะเป็นเมจิกิสเตอร์อายแคนดี้สตาร์นะคะจะเป็นแบบอายแชโดว์ที่มีความเป็นกิตเตอร์โอเคสีโอเคอยู่นะคะเป็นกิตเตอร์แบบนี้นะคะเราจะใช้ทาบริเวณกลางตานะสีก็ได้อยู่นะคะมีกิตเตอร์แต่เม็ดไม่ใหญ่ดีประมาณนี้นะคะเห็นไหมตามันจะทำให้แบบตาเราอ่ะมันดูมีอะไรนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะทาที่ตรงหัวตาข้างล่างนะคิ้วนะคะว่าจะใช้ของเคส 3D นะคะมาย้อมให้คิ้วมันอ่อนนะคะเพราะว่ามันเข้มกว่าผมมากแล้วก็กลิ่นอายไลเนอร์นะคะว่าจะใช้ของเคสเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะว่าจะมาปัดแก้มนะคะแก้มก็คือใช้ของตัวเดิมเลยที่ทาตาเลยนะคะมาปัดแก้มคือถ้าเกิดเข้มกว่านี้นี่เขาจับเข้าไปอยู่สวนสัตว์ดุสิตแน่ดัดขนตาจ้าก็เพิ่งเห็นตัวนี้มาเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Beauty Q นะคะเป็น Beauty Q All in One นะคะ Less Art Stick Smart Color ตัวนี้จะเป็น401นะคะไม่รู้ว่าเขา All in One ยังไงนะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสูตรกันเหงื่อกันน้ำทำให้ขนตานะคะงอนยาวขึ้นแล้วก็สามารถตัดเพิ่มความหนาได้เพิ่มวอลลุ่มได้นะจ๊ะเป็นตัวใหม่นะคะของ Beauty Q นะปกติ Beauty Q ก็จะมีแค่พวกอะไรที่เกี่ยวกับลิปสติกนะคะมันฉันติดขนตาปอมากก็จะบอกว่าวันเนี้ยอะไรที่เอามาลองอ่ะส่วนมากมีแต่ของใหม่ของเซเว่นทั้งนั้นเลยนะจะให้ดูตาโอ้แม่เดี๋ยวมาทาปากกันเลยนะคะจบปากนะคะนึกไม่ออกจะทาสีอะไรดีนะติ๊กต๊อกมันทุกคนปากนะคะออยมีลิปตัวเนี้ยออยได้มานานมากเลยนะเป็นของโรสการ์เด้นนะคะซึ่งเป็นVelvet Matte Mini นะคะเป็นลิปไซส์มินินะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยอยู่5เฉดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทาสีไม่แดงนะวันนี้ต้องไม่แดงฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะลองทาลิปตัวนี้นะคะอันนี้สีอะไรวันนี้หาเบอร์ไม่เห็นอ่ะแกมันเล็กเกินอ่ะจะลองทาสีก่อนนะก็เป็นสีนูดป่วยมากสีนี้ไม่ผ่านจะป่วยมากเดี๋ยวเอาสีอื่นทาทับนะคะเดี๋ยวเอาสีนี้ดีกว่าจะมีความเข้มมาหน่อยทาทับเลยมันหวานเกินไปเนี่ยปากมันต้องเข้มนะทุกคนสีต่อไปลบนะขอลบนะเดี๋ยวอาจจะใช้ของL'Oreal Paris นะคะอันนี้จะเป็นสี130นะสี Amaze ทาด้านในนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะทาด้านในนะเราจะกลับมาที่ลิปไม่จบกับลิปอ่ะวันนี้น่าจะไม่จบกับลิปแหละนะเดี๋ยวใช้ลิปอันเดิมก่อนเดี๋ยวทำไฮไลท์นะคะลืมไฮไลท์ได้ยังไงไฮไลท์นะคะของเบกก้าสีวานิลานะคะอ่ะทุกคนพอแล้วประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็ไปดีกว่าเนาะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปที่แต่งหน้าแบบหวานหวานมากหวานแบบน้ำตาลที่พี่เป็นลุคหวานที่โอ้ยไม่ค่อยแต่งนะคะส่วนมากก็จะแต่งเป็นลุคแบบต่างๆไปนะคะซึ่งลุคนี้ไม่ค่อยได้แต่งนะคะโอเคนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะนานๆจะมี how to มาทีนึงนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะออยก็ไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าลุคอะไรดีเนี่ยทั่วก็จะเห็นออยแบบทำคลิปต่างๆนานานะคะคลิปกินบ้างคลิปเที่ยวบ้างอะไรคละๆไปนะคะพยายามหาเวลาออกมานะคะทุกคนจะได้ไม่ลืมนะถึงแม้ว่าวันเนี้ยเราจะรู้สึกเหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้เราจะสู้ไปด้วยกันเหลือสุพรรณโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอไปแล้วขอตัวไปแล้วนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครบ์ออยให้ออยด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ทำลุคอะไรนะคะก็คอมเมนต์มานะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วจ้าจ้าบ๊ายบาย